ธรรมอันประณีตมีในอันวิจิตรข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์ผู้สูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงบูชาแล้วและเป็นเหตุนำผู้ปฏิบัติผู้ที่มีความสามารถในวิชาจรณะให้ออกไปจากโลกคือโลกียะธรรมได้ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณกล่าวคือศีลคุณผู้สถิตมั่นในมรรคและผลผู้มีข้อปฏิบัติข้อวัดมีอาจาระที่สามารถจะยังตนให้พ้นจากความทุกข์และเป็นเนื้อนาบุญของโลกและขอน้อมระลึกถึงคุณของบุรพาจารย์มีอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นต้นซึ่งท่านเป็นอธิบดีสงฆ์คือเป็นเจ้าอาวาสในครั้งอดีตก่อนที่ท่านจะมีชีวิตอยู่แล้วก็น้อมถึงคุณอันสูงส่งนะที่คณะสงฆ์หลายๆรูปได้พยายามจะรักษาบำรุงพระศาสนาในส่วนที่ความรับผิดชอบในอารามแห่งนี้นะหรือในชื่อของวัดสังฆทานแห่งนี้และในที่สุดก็น้อมระลึกถึงคุณความความดีที่มีเมตตามีกรุณาตั้งใจที่จะให้เพื่อนสหธรรมิกได้มาช่วยกันเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนั่นคือท่านปลัดท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนรวมถึงคณะสงฆ์ที่เป็นพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยต่อไปนี้ก็ต้องขอขอบใจและขอขอบคุณที่คณะพุทธบริษัททั้งหลายทั้งใหม่และเก่านะเพราะนั้นในเรื่องที่พูดตรงนี้ก็คือว่าให้ควบคุมถึงคำว่า พุทธบริษัทนั่นแหละก็อยู่ในแวดวงที่พุทธบริษัทเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าจะเสริมเข้ามาให้เป็นงานที่เรียกว่าเมื่อตั้งแต่สองสามวันตั้งแต่วันที่20 21 22นี่มาเป็นต้นเนี่ยนะฮะเป็นการที่จะเสริมมาให้ทางวัดสังฆทานนั้นนะมีภาพที่ดีเด่นขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทางราชการนะฮะทางราชการอาจจะเป็นหน่วยงานของเฉพาะก็ได้โดยการนำของพันเอกวัชรวิทย์ณรงค์พันธ์นะท่านก็เป็นนายทหารที่จะควบคุมดูแลทหารนักเรียนนายสิบที่เรียนสำเร็จแล้วพร้อมที่จะเอาไปรับใช้ชาติในความสำคัญของกองทัพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหล่านี้ก็เห็นว่าการที่จะส่งทหารหารไปสู่สมรภูมิใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นที่มีกำลังกายคือเป็นทหารก็มีกำลังกายแต่ถ้าขาดกำลังใจนะก็เหมือนกับมาไม่ร่างกายมันมีเรี่ยวแรงในจิตใจมันก็ไม่มีกำลังเพราะนั้นในมุมมองหรือในวิธีการที่ท่านผู้นี้นายทหารผู้นี้เสริมเข้ามาอาตมาก็ได้สนทนากันนิดๆหน่อยๆกับท่านบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของกิจจลักษณะต่อไปนี้เป็นรุ่นแรกแล้วก็อย่าให้เป็นรุ่นสุดท้ายก็แล้วกันและในหน่วยงานอื่นๆที่เราจะยินดีที่จะรับคนเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรของชาติทรัพยากรของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นพลเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้อนรับก็คือว่าต้อนรับด้วยธรรมะให้มีความซาบซึ้งในธรรมะหากว่าพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความซาบซึ้งมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและจะข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคนเหล่านั้นได้ก็เป็นที่แน่นอนที่สุดว่าประเทศของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นเขาเรียกว่ามันมาตั้ง 2,560 กว่าแล้วยังไงมันก็ต้องเป็นขาลงอ่ะนะ
ถึงเบญจขาลงก็ให้มันลงช้าหน่อยเนาะให้เป็นการขาลงที่ค่อยๆลงนะเป็นลงๆแบบมีระเบียบแต่พูดทับง่ายๆให้มองภาพแล้วให้สมูทสมูทคืออะไรหมายความว่าลดเพดานบินลงมาทางกลางล้อมาไม่จะอยู่ๆแล้วดิ่งหัวพทุธาจิ้มลงไปในโคลนในน้ำในตมอะไรตรงนี้ไม่ใช่คือเรียกว่าลดระดับลงมาให้มันมีงดงามจะมาฮะตกลงมาอย่างที่ราบรื่นหรือว่าถึงพื้นในรันเวย์ให้มันดีนะอย่างนี้เป็นต้นที่อาตมาก็ใช้อุปมาอย่างนี้แหละถ้าอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าบอกว่าถ้าหากว่าใจไปฟังให้สละทะลวยลื่นไหลในคำพูดสัมผัสต้นสัมผัสกลางสัมผัสปลายแล้วก็ต้องอาจารย์พระมหาผงรัตเมื่อคืนนะอากาศร้อนไปหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าได้ธรรมะของท่านก็ใจเย็นเนาะใจเย็นก็ญาติโยมที่ขึ้นไปฟังก็หลายๆท่านก็คือว่าอากาศค่อยก็อบอ้าวไปหน่อยเมื่อคืนนะแต่ก็ท่านพยายามใช้ธรรมะวันนี้เมื่ออาตมาก็พูดในฐานะที่เรียกว่าเราจะให้ในพุทธบริษัทของเราเนี่ยนะที่จะมีความรักมีความสามัคคีมีความเห็นว่าสถานที่แห่งนี้วัดสังฆทานเนี่ยยังยินดีต้อนรับกับทุกๆท่านเพื่อจะมีพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะให้เข้ากันในฐานะในบรรยากาศหลายรูปแบบนะต่อไปนี้อาจารย์ท่านพระครูปลัดไพดินก็พยายามปรับกลวิธีต่างๆที่จะให้รักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีเจตนาของพ่อสนองกัตถปุญโญท่านมีบุญญาธิการบารมีอย่างล้นพ้นนะอย่างล้นพ้นเลยถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเอาจะ1ต่อ10 1ต่อ20หรือ1ต่อ100เราก็ต้องยอมเราต้องยอมว่าในฐานะที่นะว่าท่านทำผู้เดียวแต่เราทำเป็น10หรือเราทำเป็น100ก็ต้องทำต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะอย่ามาคิดว่าโอ้ท่านเสียท่านหมดบุญทิ้งอายุไปแล้วอยู่ในเนื้ออยู่ในหีบศพแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราก็บูชาคุณกันทุกๆต้นเดือนทุกๆกลางเดือนปลายเดือนก็ไม่รู้วาระที่เราจะสวดมนต์คืออุทิศบุญกุศลไปให้ท่านนะท่านเป็นเทวดาหรือท่านเป็นยิ่งกว่าเทวดาไปตรงไหนเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ถึงกระนั้นท่านถ้าหากทราบด้วยญาณวิถีใดๆท่านก็บอกไม่มีปัญหาคนวาระที่จะหมดอายุแล้วถึงเวลาตายมันก็ต้องตายพระพุทธเจ้ายังตายเลยแต่การที่ให้ถ่ายสอนว่าคนที่จะรักษาถึงความดีไว้นะก็ช่วยกันมีความรักษามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันที่จะทำให้ตรงนี้มันเข้มแข็งขึ้นมาเหมือนกับกองทัพนะความสามัคคีสอนคนโบราณก็บอกว่าเอาไม้มาทีลูกนะเอาไม้มาแต่ละคนมาหักปั๊ว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 หักได้อ้าวทำไมหักได้อ่ะเพราะแต่ละคนก็หักแต่ถ้าหากเอาไม้มารวมกันได้สี่แสนห้าอันดีลูกแล้วหักดูทีหักออกไม่หักไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสามัคคีกันก็แค่ง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็สอนเพราะนั้นเราทั้งหลายที่เรามาตรงนี้นะถึงแม้เราจะรู้บ้างไม่รู้บ้างทราบข่าวบ้างไม่ทราบข่าวบ้างเรื่องอะไรก็ทั้งหมดเราพยายามอย่าขยายผลในส่วนที่ไม่ดีเราขยายผลว่าวันนี้โอ้โหลานธรรมของเราขาวโพลนเต็มไปด้วยคนที่จะมาฟังธรรมนะแล้วถ้าหากว่าจะพูดกันมาก็พูดง่ายๆว่าเห็นกับตาเห็นกับตาฟังมากับหูแล้วรู้มากับใจโอ้ซึ่งอาตมาเรามาพักตั้งแต่วันศุกร์นะวันศุกร์ก็ไปอบรมทหารวันยี่20นาฬิกา22นาฬิกาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็พักค้างอยู่ไม่ว่างเว้นด้วยการที่เขาจัดการบริหารเวลาเดี๋ยวคนนั้นก็ทีคอร์ดครั้งเดี๋ยวคนนั้นก็เข้าไปทำนั่นทำนี้รวมมาเนสัจจิกไม่เนสัจจิกแสดงว่าผู้ปฏิบัติธรรมในลานธรรมเกือบจะไม่ขาดสายแสดงว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าหรือคนชุดเก่าไปคนใหม่มาหรือก็ไม่ทราบหรือก็ซ้ำอยู่ก็ไม่ทราบว่านี่คือเขาเหล่านั้นได้วางพื้นฐานในชีวิตว่าสิ่งเหล่านี้เขาบำเพ็ญเพียรตบะบารมีนะเขาไม่ย่อท้อโดยประการใดๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะอาจารย์ธนชัยลงมาบอกว่าพ่อผมก็ต้องไปทำงานต่อหลังจากสวดข้างบนแต่เดี๋ยวร้อยบอกนิมนต์นะครับสำหรับผมเนี่ยง่วงแล้วสำหรับผมเนี่ยง่วงอาตมาก็ไปนอนอาจารย์ธนชัยก็มาว่าต่อเห็นไหมฮะ
แล้วทุกคนก็ยังมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ได้นะยิ่งที่22นาฬิกาหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะได้เช้ามาก็เต็มขาวผมไปตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือความไม่อิ่มแล้วก็อาจจะท่านมีพลังจิตพลังใจที่จะทำอย่างนี้นะบุญกุศลเท่านั้นที่จะส่งเสริมในพลังใจตรงนี้มันเสริมเป็นพิเศษเลยนะเป็นพิเศษอาตมาก็เลยนั่งคิดเรื่องนี้ก็เลยเขียนเป็นกลอนกวีหรือบทประพันธ์เล็กๆน้อยๆบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้พระพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้แล้วว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย 48,000 พระธรรมขันธ์รวมต้นย่อไปก็เหมือนกับว่าอย่างความไม่ประมาทอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ประมาทเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องว่าไม่ประมาทที่สามารถจะเก็บบุญนี่นะเก็บบุญไม่ประมาทที่สามารถจะเก็บบุญเพื่อเกื้อหนุนอินทรีย์หนีสงสารพอกันทีกามาพจรวนเวียนนานสู่กระแสพระนิพพานกันเถิดนี่คือระดับของคนที่จะมาฟังเอาที่นี้ตั้งแต่เบสิกตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ระดับกลางขึ้นมาหรือระดับที่เทียบสูงสุดสามารถจะเข้าถึงธรรมฌานเบื้องต้นได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ไม่แน่นะสามารถจะท่านทำในขณะจิตหนึ่งขณิกะก็ได้นะถ้าอาก็คนจะมาเริ่มเบื้องต้นยังไม่รู้จักรูปจักนางนามยังไม่เข้าใจในสภาวะธรรมยังไม่เข้าใจคำว่าบัญญัติไม่เข้าใจคำว่าปรมัตถ์ก็มีได้คำว่าคละกันอยู่เลยจะมาแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไปคละกันอยู่จะเอาจะจับชายจะต้มยำไม่ใช่เราจะต้องแยกแยะให้เห็นว่าในสภาพเหล่านี้ท่านไม่ประมาทเสียอย่างค่อยเก็บในภาชนะของท่านที่จะเก็บอะไรได้นะอย่าคิดว่าเราถ้ายังไม่เคยเก็บก็มาอย่าละโมโลภมากก็แล้วกันถ้าเก็บในส่วนที่จะเก็บได้ฉันใดในการที่จะรับฟังด้วยความภูมิรู้ความสามารถของท่านก็เก็บในส่วนนั้นได้นะเนี่ยเก็บในส่วนนั้นได้ก็จะทำให้ท่านก็สามารถมีกำลังใจนะเมื่อคืนที่วันอบรมทหารก็พยายามจะพูดว่าไอ้สภาวะที่เป็นปรมัตถ์ที่เราเป็นที่เป็นรูปและเป็นนามนั้นก็อุตส่าห์เล่าเอายกเรื่องเป็นนิทานก็บอกว่าโอ้ลูกสาวเจ้าเมืองแล้วไอ้ลูกสาวคนที่มีเศรษฐีจะหาคู่ครองมาให้ด้วยความเป็นห่วงใยลูกสาวแล้วก็ไปจับมือแข็งจับมือนิ่มจับมืออะไรอะไรเนี่ยก็ทหารที่ท่านในสิบทั้งหลายท่านก็จำได้ไหมจำได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะในการตรงเนี้ยแต่นี่เขายกอุปมาในที่สุดปรากฏว่าความที่เป็นมนุษย์ผู้ที่มีใจสูงสามารถจะฆ่ายักษ์ได้สามารถจะฆ่ายักษ์ที่เรียกว่ามันใหญ่กว่าวัดแจ้งใหญ่กว่านะแล้วเมื่อวานนี้พอก่อนตอนเย็นอาตมาก็หลังจากพักผ่อนหลับนอนจนอิ่มเมื่อวานนั้นก็ห่มจีวรก็เดินเข้ามาตั้งใจจะไปไหว้พระในโบสถ์ก็เข้าไปพอเข้าไปในโบสถ์เสร็จแล้วก็เห็นญาติโยมกำลังนั่งอยู่ในที่โบสถ์นะแต่มาก็หาที่อันสมควรกับพระโดยสมณะไปอยู่ข้างด้านหลังก็มองดูสภาพโอ้รูปภาพที่เขาเขียนยักษ์ไว้ใช่ไหมในโบสถ์เนี่ยเขียนว่าแล้วถามว่ายักษ์นั่นแหละยักษ์ที่มันกินคนที่ได้บอกทหารนะทหารก็เข้าไปหลังจากอาตมาออกมาใช่ไหมเห็นยักษ์บ่เห็นแต่ไม่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะไม่มีคนอธิบายคือยักษ์ในปฏิจจสมุปบาทนะโอ้โหตาข้างหนึ่งถลนลงมาอีกตาข้างหลีเขาเรียกว่าอันหนึ่งกำลังจะเปิดกระตาก็มันเป็นสว่างสวยแต่อีกตาหนึ่งมันบอดเห็นไหมฮะในทัพพันวันนี้หรือข้างขึ้นข้างแรมและยักษ์พวกนี้แหละก็กินคนในเรียกว่าในเมืองสมัยก่อนในเมืองแล้วก็กินไพร่คว้าประชาชนที่มีความหลงไม่เข้าใจในระบบปรมัตถธรรมนะในปรมัตถธรรมนี่วันนี้ก็จะพูดเน้นหรือไม่เน้นก็ไม่รู้แต่ว่าให้ท่านเห็นว่าในปรมัตถ์นั้นคืออะไรในบัญญัตินั้นคืออะไรผู้หญิงผู้ชายนะทหารพระอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นบัญญัติธรรมทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นปรมัตถธรรมท่านอาจารย์ทองรัฐพูดเมื่อคืนบอกท่านรู้หรือเปล่าในขณะที่ในสภาวะที่สภาวะธรรมนี้มันอยู่ไม่ได้เพราะความมีการแตกสลายทำลายไปด้วยธาตุทั้งสี่แยกกันไม่ทำงานตามหน้าที่
ปัตวีอาโปเตโชและเวโยไวเวโยไม่สำรวมไม่เป็นสมัคคีธรรมด้วยกันสามารถจากอาการเกิดเขาเรียกว่าถ้าหากว่าจะอาตมาจะเสริมอาจารย์นิดหน่อยก็บอกว่าก็คือเรียกว่าคือไฟธาตุแตกธาตุก็คือคนโบราณก็บอกว่าคนกำลังจะตายก็โอ้มันช่วยไม่ไหวหรอกนะไม่ต้องพาไปหาหมอหาหมอหรอกสมัยโบราณเพราะไฟธาตุมันแตกแล้วก็ไฟธาตุก็คือธาตุทั้งสี่เนี่ยดินน้ำไฟลมเหล่านี้เนี่ยนั่นก็คือสภาวะที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเป็นสภาวะที่มันรวมกันเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปไอ้ส่วนจิตหรือส่วนนามเนี่ยก็ถามมันเป็นสิ่งสภาพที่ก็ต้องอาศัยรูปอาศัยเกิดอยู่พอเวลารูปไม่สามารถจะอยู่ได้ปรากฏว่าหนีทันทีเลยจิตมันหนีไปไหนหนีไปปฏิสนธิที่มีความสมดุลของที่ว่ามันจะเกิดได้คือเป็นรูปนะเขาเรียกว่าถ้าหากในภาษาพระเขาเรียกว่าไปปฏิสนธิในภพภูมิที่ตนได้สั่งสมบรมไว้หรือว่ามีบุญที่สร้างสมบรมไว้พอดีมีความสมดุลอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าหากมาเพลินทองรัฐก็บอกพูดนิดหนึ่งว่าอะไรนะเรื่องพูดอิงๆไปเรื่องบุพเพสันนิวาสอาตมาก็นั่งอยู่เนี่ยแต่ก็มันพลาดกับพลาดกันเราก็สามารถจะดูกันเพราะเราก็ได้เรียนได้ศึกษามาพระพุทธเจ้าสอนท่านก็จะถือมาวังนี้เทศมาตามนี้ในพระไตรปิฎกนี่แต่ของอาตมาก็มันเป็นกระดาษจริงเป็นชีทเป็น A4 ก็ลอกมาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันนะก็คือต้องเอาหลักการอย่างเนี้ยพระเราก็มีหลักการอย่างเนี้ยเราไม่ได้ไปพูดเอาเองนะขยายความไปว่าเนื้อหาสาระแล้วก็ทุกคนมานี่จะพูดให้ท่านฟังว่าในเรื่องของบัญญัติคือหมายความว่าเรียกชื่อสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเราติดที่บัญญัติไม่ถึงธรรมพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงธรรมถ้าถึงธรรมแล้วมันเป็นปรมัตถ์เมื่อปรมัตถ์สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีดังนั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าเราจะกำจัดสิ่งที่เป็นบัญญัติที่มีปรมัตถ์นั้นเราต้องเข้าถึงระบบที่จะต้องเข้าใจเรื่องของการแยกแยะว่าตรงนี้เราต้องสู้รบตบมือกันทหารฟังทางนี้ท่านรู้หรือเปล่าว่าตรงนั้นน่ะข้าศึกที่ท่านจะไปศึกษาว่ารูปร่างหน้าตามันพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าหากว่าถ้าใครก็ตามแต่ทหารก็ดีตำรวจก็ดีเจ้าหน้าที่นี่จะไปสืบสาวราวเรื่องที่นะแต่ถ้าไม่รู้จากพฤติกรรมของเขาอะนะนะนี่อุปมาก็แล้วกันน่ะเมื่อวันก่อนหน้านั้นอาตมาเคยเขาเอาพระไปอบรมที่พุทธมณฑลเป็นเรื่องลับเฉพาะท็อปซีเครตปรากฏว่าที่เขาฉายภาพมาให้ดูที่มันเรียกว่าฆ่าคนเดียวที่ภาคใต้สิจังหวัดภาคใต้ภาคใต้เนี่ยนะมาทำนะคือก็ตัดคอหรือทำอะไรนะทารุณมากเลยเรื่องทางนี้เป็นความลับของทางราชการแต่เขานิมนต์พระอาตมาก็ทูปหนึ่งนะนิมนต์พระในกรุงเทพมหานครเนี่ยต่างติดต่อหน่วยงานใหญ่ๆของพระให้เข้าไปฟังที่พุทธมณฑลแล้วห้ามทำข่าวต่างๆดูทันทีทหารสายตรวจมาให้ปิดข่าวหมดมีนักข่าวไหนก็ไม่รู้เล็บออกมาหมายความมีข้างมือก็มือจับได้ทันทีเลยแม่ข่าวแล้วเขาจะประจานทารุณโหดร้ายที่นะแต่ให้ได้พระได้ศึกษาว่าในศึกษาว่านี่นะพฤติกรรมของคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยมันทำกันได้อย่างนี้นี่อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่พฤติกรรมของทหารที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่มีวิกฤตอย่างนั้นต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาท่านทั้งหลายที่จะมาเรียนรู้พฤติกรรมในวัดสังฆทานเนี่ยท่านต้องรู้จักว่าพฤติกรรมของผู้ร้ายมันเป็นพฤติกรรมยังไงมันก็แสดงออกในรูปของความโลภความโกรธและความหลงท่านต้องเข้าใจนะฮะเดี๋ยวปรากฏผู้พันอุตมาตรงนี้เราได้อะไรไปบ้างปัญญาวุธไม่ใช่อาวุธที่เอามาอยู่ที่เนื้อกับตัวแล้วจะไปแทงเขาไปโยนระเบิดเขาไม่ใช่เขาไม่ทำงั้นเอาปัญญาเอาปัญญาวุฒิไปใช้มางมมางานหลาเรียบร้อยนะไม่ได้ขู่นะเนี่ยเพราะนี่คนใต้คนปักตายคนปักตายนี่คนใต้ดังนั้นที่จะพูดให้ฟังตรงนี้เพื่อต้องการให้รู้พฤติกรรม
ถ้าท่านเป็นทหารท่านสามารถจะต้องรู้ไปเรียนรู้พฤติกรรมนักการข่าวไม่ใช่หรอนะเขาเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งในเรื่องที่เขาไปฉายหนังให้ดูที่พุทธมณฑลเนี่ยเขามีสะพานอันหนึ่งที่แล้วก็ปรากฏว่าคนที่บูก่อการร้ายที่จอกได้นั่นแหละมันระเบิดสะพานรถไฟทีนี้ปราบสะพานรถไฟแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะเราก็เด็กปักได้เนี่ยแล้วทำไมนะจะทหารจับไม่ได้เหรอเขาไม่ใช่ไม่มีวางแผนที่จะไปทวางรถไฟได้ง่ายๆ10นาที20นาทีเขาจะต้องมาเขาก็เล่ายาวเลยคนนั้นบอกว่าโอ้ท่านไม่รู้เหรอว่าการที่ว่าเหมือนกับชาวบ้านน่ะทำตัวเหมือนชาวบ้านแต่ไม่ใช่ชาวบ้านมากินกาแฟนั่งกันกันคุยกันอยู่ใกล้ๆเตรียมขายกาแฟนะแล้วก็มีเตรียมการที่จะเพื่อระเบิดทางรถไฟนั้นดีไม่ดีวันดีคืนดีก็มาดูที่นกเขาเรียกว่านกบวชหัวจุกเนี่ยนกเขาชวาคุยกันเป็นธรรมดาธรรมดาบอกแล้วทหารทำไมไม่สามารถจะรู้ได้เลยมันก็เข้าไปสืบสวนทวนความก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมนะเพื่อนอาตมาเนี่ยเป็นปลัดอำเภอบอกว่าผมไม่มีโอกาสที่จะแต่งตัวติดยศติดบ่าติดอะไรกับเพื่อนนะนุ่งกระโงเลยเป็นปลัดอำเภอเพื่อนกันเนี่ยสมัยนั้นในนี้เกษียณไปแล้วยังไม่ตายเพราะแต่งไม่ได้นะนี่ก็ไม่รู้นะแต่แล้วปรากฏถึงเวลาที่มันตั้งเวลาว่าสะพานรถไฟระเบิดเลยใช่ไหมเพราะยังไม่ได้มีพฤติกรรมเรียนรู้เนี่ยก็เรียนรู้ทางข้าศึกนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธรรมะเหมือนกันเดี๋ยวจะพูดไปพูดมาได้ออกในเรื่องการทหารในการเมืองไปเสร็จเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็ทางพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราต้องปาเรียนรู้พฤติกรรมของกิเลสปาปูปกิเลสคาทะโกเป็นผู้ฆ่าซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกเนี่ยก็ต้องไม่เข้าใจว่าในพฤติกรรมของบาปกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าไม่รู้จักเหล่านี้ปรากฏว่าเดินชนกันอยู่กินข้าวโต๊ะเดียวกันนอนในห้องเดียวกันก็ไม่รู้ว่ากิเลสถูกต้องไหมเพราะนั้นพฤติกรรมของกิเลสเราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะและทีนี้ถามว่าเราเมื่อพอเรียนรู้เราเข้าใจพฤติกรรมว่าเราจะคล้อยตามเขาไปหรือไม่ถ้าเรามีตัณหาหรือกิเลสเป็นเพื่อนเสร็จนะนี่เราท่านทั้งหลายที่อายุเท่าไหร่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยปาเข้าไปเท่าไหร่ก็มีกิเลสเป็นเพื่อนนะอายุ81ปีแล้ว81ขวบนะพูดปีเสร็จผิดให้ดูมันหน้าอ่อนหน่อยนะ81ขวบแต่ยังมีเพื่อนที่เป็นกิเลสมันก็ในคุกคลีกันอยู่เนี่ยกว่าจะกระจัดออกไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยก็มีการเรียนรู้เข้าใจเนี่ยต้องเข้ารู้ว่าพฤติกรรมของเพื่อนของเราเนี่ยลองให้ต่อให้ออกมาว่าถ้าพฤติกรรมอย่างนั้นเราบอกอย่านะเธออย่านะจ๊ะอย่านะลูกอย่านะพี่อย่านะคุณอย่านะอะไรก็ค่อยเตือนๆเขาบ้างในพฤติกรรมตรงนี้ท่านบอกไว้ว่าสหธรรมิกชัยย้อนกลับไปนี่นะสหธรรมิกแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนที่รวมตัวกันที่ขั้นจะขจัดกิเลสในพระพุทธศาสนาเนี่ยจัดเป็น5กลุ่มคนที่จะเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าที่มอบปัญญาวุฒิให้เนี่ยเป็นคนอยู่5กลุ่มหรือว่า5เหล่าทัพก็ได้ครับที่พูดเนี่ย5กลุ่ม5กลุ่มนั่นคือใคร5กลุ่มนั้นคือภิกษุกลุ่มภิกษุณีกลุ่มสามเณรกลุ่มสามเณรีกลุ่มแล้วก็สิกขมนากลุ่มนี่เอาแบบมหาทองรัตน์เมื่อคืนมหาทองรัตน์ทำอย่างนี้ใช่ไหมทำอย่างนี้อาตมาเรียนแบบคือ5กลุ่มได้ไหมนะภิกษุกลุ่มภิกษุแปลว่าอะไรภิกษุรู้ว่าแปลว่าภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารไม่ใช่แปลในได้ในเดียวว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอยังไงก็ถือบาตรไปยืนบ้านโยมทุกวันทุกวันไม่ใช่ในยะนั้นมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ภิกษุในพระพุทธเจ้ากล่าวด้วยว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารพูดกันง่ายๆว่าภัยเกิดขึ้นในประเทศไทยทหารต้องออกไปต่อสู้ต่อระงับเหตุการณ์สู้รบตบมือแต่ถ้าหากว่าทหารไม่เอาไหนเลย
ี่ยพูดนิดผู้พันฟังเลยกันนะฟังเป็นธรรมะนะก็ไม่ได้ประดัวของชาตินี่ใช่ไหมชายทัตทหารก็หมายความว่าภิกษุจะต้องเป็นคนตื่นตัวตื่นเต้นอยู่เสมอที่จะต้องขจัดกิเลสภิกษุนี้เป็นเพศผู้หญิงสุภาพสตรีนะสามเณรถึงแม้ว่ายังอายุไม่ครบ20ปีนี่ไปไหนหมดอันนี้สามเณรไปไหนหมดเนี่ยโคราชเหรอโอ้เห็นมาหน้าเริ่มใส่พี่สามเณรมุไม่ถึง20ปีแต่ลูกชาวบ้านออกมาบวชแล้วกำลังไปฝึกปัญญาวุฒิเนี่ยที่ไปฝึกยังไม่กลับฐานเนี่ยยังไม่กลับมาเนี่ยก็นวลสามเณรถ้าหากว่าสามเณรีสามเณรีก็เอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างจะอะไรสามเณรีค่อนข้างจะเป็นอะไรเป็นสาวน้อยไปส่วนใหญ่นะมั้ยสามเณรีนะแล้วนายสิกขมานาขอโทษทีไม่ใช่ดูถูกโยมอะคำนี้ไม่คุ้นสิกขมานาแปลว่าผู้ที่จะเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเตรียมตัวเพื่อจะไปบวชเป็นนางภิกษุณีต้องมีข้อวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรียกว่าครุธรรมหนักมากเลยพระพุทธเจ้าทรงเห็นภาพว่าไม่ได้ลดสถานะความเป็นผู้หญิงที่จะรู้มรรคผลและถึงนิพพานได้แต่เพราะเหตุที่พระองค์เห็นว่าเพศของผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยมักจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันค่อนข้างจะเสี่ยงไปทุกๆเรื่องในสมัยที่เรียกว่าดังพุทธกาลเป็นต้นมาระยะมาปามามาก็เหนือการมีการเสี่ยงมากพระพุทธเจ้าก็หมายความว่ามีแผนงานที่จะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นคือหัดคารวาสเขาก็สามารถจะปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าเขาทำเป็นนางภิกษุณีเขาจะต้องออกไปในการปฏิบัติเมื่อโน่นลมฟางโน่นต้นไม้โน่นภูเขาโน่นถ้ำเขาจะมีแต่อันตรายและมิหนำซ้ำอาจจะเกิดเดือดร้อนต่ออุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เป็นญาติผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพราะนั้นในการควบคุมในเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเอาครุธรรมเข้ามาแล้วเราก็ให้ผู้ปฏิบัติกับสิกขามานาเป็นผู้ที่จะทำนะเมื่อข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ครบไม่เรียบร้อยก็ไม่สามารถจะบวชเป็นภิกษุณีได้ก็ขาดช่วงไปแล้วแต่ยังไม่นำซ้ำตอนนี้ก็แว่วๆมาเหมือนกันนะที่นอกเรื่องนอกดาวขึ้นมาก็บวชที่โน่นที่นี่ด้วยนี่แต่นั่นหมายความว่าใช้ชื่อแต่ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องจากบรมพุทธานุญาตในเรื่องพระวินัยหรอกใช้ชื่อเห็นไหมฮะเพราะหวังดีของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เป็นอุปสรรคเรื่องที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ต้องเข้าใจนะสิกขมานานะอ้าวเพราะนั้นเมื่อมอบหมายให้กับกลุ่มผู้ที่จะฆ่ากิเลสก็แน่นอนที่สุดเขาต้องเข้าใจว่ากิเลสคืออะไรกิเลสก็คือเครื่องสภาพที่เศร้าหมองของจิตเป็นความเศร้าหมองของจิตจิตเตสังกิริเถนะทุกขตินะปาติกังขาคือหมายความว่าถ้าหากว่าเปื้อนเปื้อนด้วยกิเลสมีความทุกข์ในปฏิสนธิภูมิดังนี้จิตเตอะสังกิเลสเถสุขติปาติกังขานี่เรากำจัดไม่ให้มีความเปื้อนของกิเลสสุขติก็เป็นที่หวังทันที กิเลสเป็นเครื่องสมองแห่งจิตทีนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยมาแยกกลุ่มที่จะเป็นนักฆ่ากิเลสภิกษุภิกษุณีอุบาสอะไร อุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดตรงนี้นะจะแยกกันมาให้สั้นๆครับว่าเอาแยกประเภทว่าถ้าหากว่าไม่ได้บวชก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาไปส่วนที่บวชแล้วก็เป็นเรื่องของนักบวชไปแยกให้เห็นเป็น4บริษัทเป็น4แต่ถ้าหากว่ากลุ่มงานที่จะต้องปฏิบัติต่อการที่จะต้องละกิเลสฆ่ากิเลสก็5นะฮะตอนนี้พระวินัยนี้ยังรักษาอยู่แม้แต่ว่าภิกษุณีไม่มีแต่พระวินัยที่พระถือศีล227ก็ต้องปฏิบัติในข้อวัดนี้อยู่ทีนี้อาตมาก็จะพูดเรื่องกิเลสเพียงเฉียวเฉียวเฉียดเฉียดให้พอใจเห็นหน้าเห็นตาว่าไอ้คำว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองเนี่ยโยมจำไม่ได้หรอก
นะเพราะโลภะโทสะโมหะเนี่ยพอจำได้นะทั้งหมดเนี่ยมีสิบกลุ่ม พฤติกรรมก็มีคือสิบกลุ่มก็คือกิเลสประเภทที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะแล้วก็มีทิฏฐิมีมานะมีวิจิกิจฉานะมีวิจิกิจฉามีแล้วมือพุ่งท่านกุกุจจะและอหิริกะอโนตตะปะนะหิริกะอโนตตะปะนะแล้วก็มีความเห็นผิดรวมกันแล้ว10กลุ่มนี้ถามว่าเราจะต้องไปเรียนรู้พฤติกรรมของข้าศึกนี่คุณจะไปรบกับมือกันเขาก็ต้องคอยรู้ว่าพฤติกรรมเอากันง่ายๆเดียวกันที่ยังอยู่ในตัวกลุ่มใหญ่เนี่ยคือโลภะโลภะเราต้องเรียนรู้ว่าโลภะคือเนี่ยความต้องการอยากได้ความติดยึดความพอใจความเนี้ยนี่คือการแสดงออกมาเห็นมั้ยฮะเมื่อวานซืนนี่ปรากฏว่าก็พูดให้ทหารฟังนิดนึงว่าในพฤติกรรมของการที่ว่า1เมื่อเราไปเจอข้าศึกแล้วเนี่ยถ้าเราจะใช้อาวุธไม่เป็นก็อาจจะไม่ได้ผลคือหมายความว่าฆ่ากิเลสก็ไม่ตายดีไม่ดีก็เดือดร้อนตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่นะอันนี้ยังไม่ถึงนั้นลงรายละเอียดถ้าพอมีเวลาเขาจะแยกแจงอีกทีอย่างนี้ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าโลภยังไงโกรธหมายความเราไม่ต้องไปศึกษาในภาควิชาการที่เป็นบัญญัติจากที่อื่นหรอกในเมื่อเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพอคร่าวๆเราก็มาตั้งข้อสังเกตด้วยความโลภของเราว่าคำว่าโลภเนี่ยมีความรู้สึกยังไงขึ้นบ้างในอาการทางจิตใจเนี่ยว่าแต่ว่าเราอย่าให้กิเลสเหล่านั้นมันเป็นเพื่อนเราถ้าพอเป็นเพื่อนเราแล้วมากระซิบกระซีกันนิดหนึ่งบอกแล้วอาตมาเคยพูดไปยกอุบาสกมาบอกว่าเดินผ่านไปแล้ว3ร้านปรากฏว่าตัวเองนะชอบเสื้อผ้าที่เขาแขวนโชว์ไว้เนี่ยปรากฏสะกิดเพื่อนเธอเดี๋ยวฉันกลับมานี่ก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวกลับมารู้มาด้วยกันมาด้วยกันพาไปถึงแล้วก็เข้าไปในร้านทั้งในบ่อจีไม่มีเงินแต่ขอให้เข้าไปดูที่เสื้อผ้าสีตรงนั้นลายลูกไม้ตรงนั้นนะแค่นั้นก็รู้นี่ความโลภเพื่อนก็บอกว่าแล้วเธอกลับมาทำไมอ่ะฉันมาดูอยากจะจับดูเฉยๆนะแต่วันนี้ไม่มีตังค์หรอกนี่ก็คือความโลภเห็นไหมเห็นง่ายๆแล้วเพราะอะไรเพราะแดงกระซิบอยู่ที่ในใจนะไม่ใช่เพื่อนที่เดินไปด้วยแรงกระทิบอยู่ในใจว่ามันต้องการอยากจะเห็นอยากจะกลับอยากจะจับอยากจะอะไรเนี่ยแค่เสื้อผ้านี่ขออภัยด้วยที่ยกปุบประมาณนี้เลยโยมอุบาสิกาเขาบอกทำไมต้องเอาฉันเป็นตัวแบบด้วยผู้ชายก็เหอะนะอยากจะได้อะไรตัวอะไรก็ระวังสะกิดเพื่อนผู้ชายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะอดบุหรี่นะทหารติดบุหรี่บ้างเปล่าผู้พันเงียบอยู่บ้านอยู่ไรทหารกำลังจะเลิกบุหรี่แต่ปรากฏว่าเขาซื้อทีละมวนซื้อทีละมวนนะสองมวนก็ได้ก็ไม่รู้ปรากฏว่าจอนกินจะเข้าบ้านนะพอเข้าบ้านก็ปรากฏว่าคนรังเกียจยายก็รังเกียจแม่ก็รังเกียจหรือใครๆก็อย่ารังเกียจเราจะก่อนจะเข้าบ้านกะว่าสองเสาไฟฟ้านี้เราจะถูกบุหรี่ทักมวนเดี๋ยวก่อนเห็นไหมหาบริหารเวลาเลยเดินเลยร้านเจไปแล้วนะปรากฏว่าปรับเดินข้างโดนกลับมาเจก็บอกอ้าวทำไมอะกลับมาทำไมอะมาบุหรี่ขายปีกก็บอกว่าขายจะพื้นก็คือมวนน่ะครึ่งมวนไม่ขายต่อไปต่อมาก็ซื้อมวนเห็นไหมมันดึงมาได้เห็นไหมเห็นไหมมันดึงมานะแล้วก็จำเป็นต้องยอมมันนะเพราะยอมมันแตะเบรกหยุดปึ้งเลยหันกลับมาทันทีมันเพราะอะไรมันอำนาจอะไรแค่อยากจะซื้อบุหรี่แล้วมันสร้างภาพว่าระยะก่อนจะเข้าไปในบ้านนะใช้เวลาใช้ระยะทางสองเสาไฟฟ้าแล้วว่าโหจุดแล้วมาโหพูดเข้าไปนี่คือสภาพที่โลภะนะนะเอาพูดเร็วๆหน่อยทีนี้โลภะโทสะการฉุนเฉียวใครไม่พอใจใครเรื่องนิดเดียวน้ำพึ่งหยดเดียวปรากฏขยายผลอย่างนั้นเนี่ยเอามาวิจารอย่างโน้นอย่างนี้หน้าตามึงเป็นอย่างนี้มึงผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันเป็นอย่างเนี้ย
ทำใส่เชื้อใส่พริกใส่เกลือให้มันเผ็ดให้มันแสบให้มันร้อนขึ้นมาเห็นไหมเป็นโทสะหากตายไปเท่านั้นนะถ้าสมมติว่าไปทัวร์ชิงฉับไปทัวร์เกี่ยวกับของกลางไปทัวร์กับผ้าป่าไปทัวร์กับถิ่นลดความลงไปในเหวแน่นอนเลยนรกเป็นที่หวังใช่ไหมนั่นไม่ต้องกลัวเลยเหรอเลยอย่าให้มันเป็นเชื้อนั่นแหละโทสะส่วนโมหะนั้นใช่ท่านบอกต้องเข้าใจในสภาวะธรรมนะเจ้าโลภะก็มีเพื่อนเป็นโมหะเจ้าโทสะก็มีเพื่อนเป็นโมหะแต่ไอ้โทสะกับโมไอ้โทสะกับโมโลภะเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เพราะพฤติกรรมต่างกันเพราะนั้นครูบอกแล้วว่าเมื่อเราจะใช้ปัญญาวุฒิต้องเรียนรู้พฤติกรรมว่าโลภะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงแต่ว่าในสองตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองแต่ตัวโมหะตัวเสริมที่อยู่เบื้องหลังโง่ต้องใช้คำว่าโง่นิดนึงนะพูดแรงๆนะแต่โง่ไม่เข้าใจในสภาวะธรรมนั้นเนี่ยโง่คืออวิชชาหรือความโง่ไม่เข้าใจเนี่ยรายละเอียดอวิชชามีเอาแค่นี้นี่คือเขาเรียกว่าถ้าเราจะเป็นนักฆ่ากิเลสไม่บาปนักฆ่ากิเลสเราต้องเรียนรู้ทางฝ่ายตรงข้ามคือศัตรูนะเรื่องศัตรูแล้วเราจะต้องมีภูมิรู้ในการที่เราจะใช้ปัญญาวุฒิพูดเร็วๆหยาบดาบว่ากิเลสแม้แต่จะแยกเป็นทั้ง10ตัวก็ตามแต่การพัฒนาของตัวกิเลสนั้นท่านพระพุทธเจ้าบอกว่า1อย่างหยาบประเภทหนึ่งนะดูที่มันคัดสรรกิเลสนะพระพุทธเจ้ารู้ว่าอย่างหยาบควรจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบหยาบๆคือศีลนะประเภทนี้กิเลสอย่างหยาบนะใช้เครื่องมือแบบหยาบๆกันคือศีลสามารถจะกำจัดฆ่ากิเลสได้ทีนี้กิเลสมันพัฒนากันมาจากหยาบๆเขาเห็นตัวได้ง่ายโฉงช้างไม่เก่งไม่ฉลาดต้องพัฒนากิเลสก็พัฒนาพัฒนาก็พัฒนาขึ้นมาอย่างนักเรียนนายสิบนี่เป็นนักเรียนนายร้อยก็เก่งขึ้นมาอีกเห็นไหมทางกิเลสมันก็พัฒนาหนีก็คือว่าเป็นอย่างกลางพอเป็นอย่างกลางพระพุทธเจ้าก็ถ่องปัญญาวุฒินะว่าถ้าหากขนาดอย่างกลางนี้จะฆ่ากิเลสเนี่ยนะต้องใช้เลยสมาธิขอโทษปวดขาปวดขาที่จริงบอกไหนว่าขาไม่มีแล้วปวดขาทำไมอ่ะเดี๋ยวถอยอธิบายก็ต้องใช้สมาธิเพราะว่ากิเลสอย่างกลางญาติพูดให้ผู้ฟังทั้งหมดเข้าใจว่าเมื่อกิเลสอย่างกลางเนี่ยเดี๋ยวนี้เธอคิดอะไรอยู่ใครรู้ไหมไม่รู้เธอคิดอะไรอยู่ไม่รู้เพราะอะไรเราไม่ได้รู้ไม่สามารถจะมีญาณวิถีที่รู้ใจคนจะรู้ใจมนุษย์ได้เธอรู้ไหมเพราะนั้นเรื่องนี้จะแถมให้ทหารหรือใครผู้ฟังเข้ามาใหม่ฟังเลยว่าโอ้โหถ้าหากว่าท่านทั้งหลายถ้าก็มีคนที่อาตมาเนี่ยขนาดนั่งเทศๆอยู่เนี้ยถ้ามีใครสักคนยืนขึ้นมาได้ชี้โทษที่อาตมาว่าหลวงพ่อพูดดีนักรู้ไหมว่าหนูจะทับกับหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กันเนี่ยโอ้โหสงสัยจะลุกฮือไปเลยนะไปเลยไม่ขวางแล้วโอ้โหหลวงตานั่นมานั่งฝอยอยู่ได้มีพฤติกรรมไม่ข้าวเลยไม่ใช่เป็นพระเลยแต่เพราะเหตุที่การที่รู้จิตเนี่ยนะนางจินตมานวิกาแต่งตัวอย่างเดียวนะปลอมแปลงว่าจะทำให้มีท้องมีท้องทำให้ใครๆเขาดูนะปรากฏมาบอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นะยืนยกขึ้นมาชี้หน้าไปทันทีเลยว่าเนี่ยเป็นสามีท่านน่ะแล้วจะทำยังไงไม่รับผิดชอบเหรอคนไม่ว่าท่านมนุษย์หรือเทวดาในสมัยนั้นแต่ปรากฏพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไงดูก่อนจินตมานิกาสิ่งที่เธอกล่าวมาเธอกับฉันเท่านั้นที่รู้นิ่มไหมนิ่มไหมนะมันดูทางใจแต่คนอื่นไม่สามารถรู้พระเจ้าตรัสไปคำนี้นะจินตมามิการู้จะรู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเทวดาที่ระดับนี้ของเขารู้โอ้โหพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเธอกับฉันเท่านั้นที่รู้แต่ถ้าพวกเราเหรอให้คะแนนเป็น 100% ก็รู้ในความลับในมุ้งทางไงเล่าเสร็จลุกขึ้นฮือไปจากวัดสังฆทานไปเลยข้ามบุงข้ามเรือไปเนาะเท่านั้นต้องเข้าใจว่าในเรื่องของกิเลสประเภทอย่างกลางเนี่ย
นะนะต้องรู้ด้วยสมาธินิ่งเงียบเงียบสงบระงับทันทีสักแต่ว่าได้ยินทางหูได้ดูทางตาก็สักแต่วางตาทุกคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าต่อไปแล้วจินตนาการก็วิบากผลทันทีก็ดูว่าแผ่นดินสูบไปแล้วนะอย่างเงี้ยเงียบเพราะนั้นในกิเลสตัวกลางนั้นท่านก็ต้องรู้ต้องข่มด้วยสมาธิทีนี้กิเลสมันพัฒนาอีกพอขนาดกิเลสอย่างกลางนี้กิเลสพัฒนาละเอียดเรียกว่าอนุสัยอนุสยะคือหมายว่ามันนอนเนื่องเพราะนั้นไสยศาสตร์ก็ได้มาจากคำนี้แหละเพราะนั้นอย่าเชื่ออะไรมากเลยในไสยศาสตร์นี่นะใครจะแจกอะไรรุ่นน้นรุ่นนี้หลวงพ่อเนี่ยรับไว้ด้วยความเคารพแต่ว่าอย่าเชื่อเอามาไหว้บูชาด้วยกันอย่าไปเชื่อวันดีคืนดีมานั่งขัดดูถูดูเนาะเลิกกันเลยนี่หลวงพ่อที่อยู่ในโบสถ์นะเขาปิดทองไงนะไปถูบ้างอย่างเนี้ยแอบแอบไปนะโยมต้องพยายามวงเอาวงจรปิดไปจับไปบ้างนะเพื่อใครทนไม่ได้ก็มาโอ้หลวงพ่อโตเอ้ยหนูมาอยู่วัดสังฆทานมาขัดไปถูมาเนี่ยอยากจะได้เห็นตัวเลขแล้วนะเพราะนั้นอนุสัยกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานต้องทำลายด้วยปัญญาใช่ไหมทำลายด้วยปัญญาปัญญาที่ว่านี่คือก็เห็นสภาพท้องสังขารร่างกายตามความเป็นจริงนะทีนี้ตามความเป็นจริงนี่ท่านบอกว่าสิ่งที่จะปัญญาวุฒิที่พระพุทธเจ้ามอบให้ว่า1นะอิทธิบาทีอินทรีย์5พละ5อริยโพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8คือองค์คุณและองค์ธรรมทั้งหมดนี่สำเร็จรูปเลยนะที่จะต้องทำอย่างนี้ให้เป็นผู้ที่สร้างระบบให้พัฒนาขึ้นไปเรียกว่าเป็นอินทรีย์อาตมาใช้ลัดวงจรแล้วเพราะมันเหลือ10นาทีเป็นอินทรีย์อินทรีย์นั้นมันคืออะไรกันนะอินทรีย์ในหมายถึงว่าความเป็นใหญ่และตัดสินได้เด็ดขาดผู้ที่มีอินทรีย์นี่เขาเรียกว่าเจาะรอยขึ้นไปเนี่ยเป็นอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีที่ว่าท่านมหาทองรัตน์บอกเมื่อคืนว่าออกจากเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรือนแล้วในการที่เขาก็มีสัทธินทรีย์ผู้ที่มีศรัทธาที่มีพื้นฐานจากความเป็นมนุษย์ไปติดชนที่ในอนาคามีพบเนี่ยในพบเนี่ยนะแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกอะไม่กลับมาแล้วอนาคามะหรือว่าไม่กลับมาแล้วแต่สมมติว่าไม่กลับมาในเรื่องของการปฏิสนธิในสภาวะจิตแต่ท่านจะกลับมาเยี่ยมเพื่อนฝูงได้ที่มีนิทานหรือมีปรมปราพูดกันบอกว่าโอ้เพื่อนฉันทำไมจะไปเกิดเป็นประเภทที่ดีว่าอยู่ในเท่าใครหรือของโสโครกตกกระปกเป็นตัวหนอนที่เยื้อๆอยู่ในเวชกุฎีเวชกุฎีรู้จักบ่ทหารส้วมส้วมปรากฏเป็นหนอนอยู่ในส้วมนะฮะตัวหนอนนี้ก็ต้องให้กินอุจจาระได้นะแต่ปรากฏว่าเขาเคยทำเป็นบารมีมากับเพื่อนเขาที่เป็นอนาคามีกลับมาว่าเอ้ยเพื่อนทำไมแล้วท่านประมาทอยู่ถ้าหากว่าตายจากความเป็นหนอนเนี่ยถ้าหากเกิดมาเป็นมนุษย์อย่าประมาทนะไปเข้าวัดสังฆทานแล้วก็เริ่มรักษาศีลภาวนาพนานะนะอย่าทำเป็นเล่นๆนะมาก็หลับเอากินเอานั่นนะแล้วพยายามเอาแต่ความสุขสบายเพราะว่าเท่าที่ทราบว่าวัดสังฆทานนี้อาหารการกินมากเลยนะที่อยู่ที่อาศัยเขาบริการดีนะอย่าโลภมากเลยนะก็ตกนรกถึงรอบสองรอบสามอีกนะพยายามกำจัดตรงนี้ออกนะนี่อาตมาพูดเลยไปนักหน่อยมันเปล่าวะนะตัดออกเลยพยายามจะให้พออยู่พอกินพอใช้พอแล้วปรากฏว่าหนอนนั้นบอกอะไรเสียงอะไรประหลาดประหลาดท่านเป็นใครเราเป็นอนาคามีอนาคามีอยู่ที่ไหนอยู่ท่านพรหมท่านพรหมแล้วท่านสบายดีโอ้แม้แต่อาหารการกินเรายังไม่ต้องไปต้องเปิบต้องกินต้องเคี้ยวก็แค่นึกมาอิ่มว่าโถเอ้ยท่านต้องพยายามนึกดูอีกเราไม่ต้องนึกเลยอ้าปากมันก็ไหลข้าวแล้วเห็นไหมแค่นี้ปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นอนาคามีมาเยี่ยมเพื่อน
ที่ในส้วมแล้วก็กลับไปโอ้ช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมมันมีความเห็นผิดว่าสบายความสบายนี่อนาคามีท่านกล่าวว่ากลับมาบอกกล่าวเล่าแจ้งกับใครต่อใครได้แต่ไม่มีปฏิสนธิหมายความว่าปฏิพันในสวรรค์นั้นนังเดียวเลยในพรมนั้นชั้นพรมนั้นนังดีเลยนะนี่คือความที่เข้าใจกำจัดกิเลสอย่างละเอียดแต่ถึงกระนั้นในการที่จะอยู่ในสุทธวาสทั้ง5นั่นน่ะก็ต้องบำเพ็ญตามขั้นตอนเพราะนั้นแม้แต่คนที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนตรงไหนนะก็เสร็จแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในที่สุดก็ฆ่ากิเลสสามารถจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ในความภาวะเป็นมนุษย์ทีนี้การฆ่ากิเลสตัวตรงนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าคำว่าอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยคือสัทธินทรีย์ต้องมีพลังอย่างยิ่งถึงมั้ยอินทรีย์นะวิริยินทรีย์เพียรแบบที่มีอินทรีย์นะสตินทรีย์มีสติต้องเป็นเรียกระดับอินทรีย์ใหญ่แล้วก็ที่สามสมาธินทรีย์ต้องเป็นสมาธิที่เป็นอินทรีย์ใหญ่และสุดท้ายก็ต้องเป็นปัญญินทรีย์ต้องมีปัญญาอย่างที่ยิ่งใหญ่นี่คืออินทรีย์เพราะนั้นคำอินทรีย์เนี่ยพูดให้นักศึกษาทหารฟังวันนั้นก็ไม่ชัดเจนเอากันเป็นง่ายๆว่าคำว่าอินทรีย์นี่เป็นใหญ่เฉพาะทางเขาสามารถเป็นใหญ่เฉพาะทางของเขาอย่างจักขุนศรีนี่เป็นใหญ่เฉพาะตาใครจะมาเป็นใหญ่กว่าฉันไม่ได้ตานี่เป็นใหญ่ในการที่เห็นรูปเห็นสีเขาดอดสีคือรูปเห็นสีเท่านั้นแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ทหารไปเห็นว่าวันนี้หมายความว่าลาบส้มตำลาบส้มตำอยู่ที่พิจารณาอาหารเนี่ยปรากฏพอเห็นภาพน้ำลายสอเลยเพราะอินข้าวหิวข้าวมือเย็นไม่กินไม่อิ่มพอน้ำลายสอพับผิดทางทันทีเลยอินทรีย์ผิดทางแล้วถ้าอยากจะทดสอบนะทหารใจสู้ไหมก็ในเมื่อบอกว่าเห็นที่เขาทำลาบส้มตำตรงนั้นน่ะมีทึกว่าน้ำลายสอขึ้นมาลองเอามิ้วนิ้วไปจุ่มที่ลาบส้มตำแล้วมาแตะที่ตาดิเดี๋ยวดูเรื่องท่านนี้เขาผิดทางอินทรีย์ผิดทางไปทำหน้าที่ท่านบอกอุปมาว่าอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าหากเป็นพระราชาเส้นหนึ่งคือปัญญินทรีย์อีก4ก็เป็นลูกของอำมาตย์ที่อยู่ในวังนั้นแต่ละคนละคน4คนนั้นก็ทำหน้าที่ต้อนรับขับถูอย่างดีแต่ถ้าเข้าไปในพระราชวังต้องฟังอย่างเดียวคือปัญญินทรีย์นี่คือว่าอินทรีย์นะเหลือ5นาทีแล้วโอ้โหนี่กำลังจะพูดกำลังไหลมาในเนี้ยปรากฏทำวิปัสสนากรรมฐานยังไงอ่ะก็จะต้องปฏิบัติกรรมฐานฐานก็มาเมื่อนั่งสติปัฏฐาน4กายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตตานุปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานโอ้หลวงพ่อทำได้กายานุปัฏฐานยังไม่ได้เรื่องราวเลยแล้วเวทนาจากตรงไหนแล้วจิตตาตรงไหนแล้วปัมมาตรงไหนอุปมาง่ายๆเรียกว่าถ้าท่านจะเข้ามาในโบสถ์พระแก้วเขาเปิดประตู4ทางทางเหนือทางใต้ทางออกออกตกปรากฏเข้าประตูไหนมันก็เข้าโบสถ์พระแก้วอยู่เท่านั้นเองแหละฉันใดในการที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้สติปัฏฐาน4ไม่ว่ากายก็สามารถจะรู้ได้ในสภาวะธรรมนะไม่เวทนาก็สามารถรู้ได้จิตก็สามารถรู้ได้และธรรมก็รู้ได้นี่พูดได้เร็วๆนะตอนหลังรายละเอียดมาใหม่มาฟังใหม่เมื่อเราเข้าใจในทางกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตตานุปัฏฐานและธรรมานุปัฏฐานก็เข้าใจว่าสติปัฏฐานเป็นสติเป็นตัวการสติรักษาไว้อยู่ในฐานฐานคืออะไรบอกทหารว่าฐานคือหน่วยทัพที่รักษาไว้ก็คือท่าทางอาการรูปหลวงพ่อสนองพูดหนาเหมือนกับเรานั่งอยู่หน้ากระจกรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนั่งยังไงเป็นยังไงระลึกอยู่ดังนั้นก็ฝังกันมาต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วไปยังไม่รู้ว่าใครถึงไหนก็ถึงไหนไม่รู้นี่มันสภาพที่ดงว่าหนึ่งถ้าหากดูลมหายใจยังไม่รู้ไปทำมาหายใจเข้าได้ออกได้ไปมาแล้วก็เหนื่อยไปเหนื่อยมามีนิมิตติดนิมิตทำไปทำมาเฉเกกุศลาไปดูโน่นอะไม่เท่าทางเอาคนพยายามเนี่ยขยับในธรรมาที่จะให้มาดูท้องเนี่ยท้องพองยุบบางคนก็ทำตามบอกเออไม่เอาท่านไอ้ทองพองยุบไม่เคยเลยตัวที่จริงสภาวะธรรมนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหม
แต่ทางตามูกเลื้อยน้องเข้าออกก็ได้ท้องที่พองอายุนึกสภาพที่เขาเป็นอยู่โดยที่ไม่ต้องทำขึ้นมาหายใจเข้าต้องทำไหมไม่ต้องทำท้องพองในยุบมันต้องทำไหมมันต้องไม่ต้องทำแต่ถ้าหากคนไม่มีความชำนิชำนาญเข้าใจก็ไปพอเราไประหว่างดูลมหายใจก็ไปต้องหายใจเข้าหายออกได้ไปมาเหนื่อยๆแล้วขี้เกียจทำเลยๆหลับนอนหลับจะดีกว่านี่คือมันไม่เข้าใจมันไม่ถูกไม่ว่ากับเรียกว่าวสีการทำให้มีความชำนาญทีนี้การที่ว่าถ้าหากว่าหายใจไม่รู้ถอยหายตามท้องพองในยุบไม่รู้ก็บุญพระท่านบอกว่าก็ดูนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็นึกดูไม่ต้องนึกหน้าตาคนอื่นนะนึกหน้าตาของตัวเองว่าตรงนี้ขาซ้ายถอดยังไงขาขวาถอดยังไงเข่าอยู่ยังไงหลังอยู่ยังไงตัวเนี่ยระลึกตรงนี้ก็แสดงว่าอยู่ในฐานสติปัฏฐานอยู่ในฐานไม่ออกนอกฐานทีนี้พอออกนอกไม่อยู่นอกฐานทักครู่ทักพักสภาวะธรรมมันก็เป็นความเป็นจริงก็คือว่ามันต้องปวดเมื่อยครบอะไรคันเคยนว่าสารพัดอย่างเขาแสดงออกมาในสภาพของที่รูปนะแล้วเรากำหนดตรงนี้นะความไม่พอใจความขัดข้องใจถ้าเราไม่เป็นยินดีก็ไม่ได้ยินร้ายก็ไม่ถูกเพราะนั้นไม่ยินดีและไม่ยินร้ายเห็นว่าสภาพอย่างนี้ตามความเป็นจริงก็ถ้าจะพูดว่าผู้มีความจารย์พระอริยเจ้าบอกก็แค่นั้นแหละไม่ไปติดไม่ไปยึดแต่ว่าเราที่เราทำต้องทำความเพียรนะอย่าลืมว่าเพราะเราการจะต้องทำความเข้าใจให้คมในกิเลสเพื่อนที่ว่าโลภะโทสะโมหะกว่ามันจะออกไปได้จากฐานเนี่ยนะโยมเอ้ยไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าต้องเด็ดขาดว่าเนื้อหนังพังสากระดูกกระเดือกจะเป็นยังไงไปก็ตามเราจะไม่ลุกจากที่นี้แล้วนี่คือบารมีที่พลังจิตของพระองค์ที่เตรียมล้นเลยแค่ตั้งจิตตรงนี้ปั๊บปรากฏว่าไอ้กิเลสทั้งหมดถอยหลังไปด้วยรถกี่โยชน์แล้วอะนี่กำลังจิตมันเป็นอย่างนี้เพราะดังนั้นท่านต้องพยายามทำให้เป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นกำลังเป็นอินทรีย์ให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอย่างที่พูดเนี่ยนั่นเนี่ยเมื่อเป็นอินทรีย์เป็นยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วไม่ยากเลยนะพอกันทีได้ไหมเกิดเป็นเทวดาก็หลายรอบเลยใช่ไหมเนี่ยหน้าตาพอเป็นเทวดาไหมเนี่ยเป็นนางฟ้ามาต้องหลายเที่ยวแล้วเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็เยอะแล้วเออพอกันดิแต่มันก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏพอเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลไหนไม่ว่าจุฬาไม่ว่าศิริราชไปว่าโอ้โหเจ็บปวดมาเรียกลูกมาดูมาเนี่ยก็พันอย่างนั้นเดี๋ยวก็ตายเนาะไม่ว่าเพราะฉะนั้นเกิดจากความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในทิ้งติดได้ไม่สามารถจะรักษาในสภาพตรงนี้ไม่ได้พอเบื่อหน่ายก็ว่าคือไม่ได้หวังอะไรในทีนี้บอกว่าการปล่อยวางสังขารทั้งหลายทั้งปวงเตสังวูปัตโมทุกโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารที่ปรุงแต่งจิตของเราให้บรรเจิดเลิศเลอไปนั้นพอกันทีปล่อยวางมันทันทีสิ่งเหล่านี้เขาเรียกนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดปล่อยวางในที่สุดก็สงบระงับไม่ทนทนทุกข์ทรมานลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีใครก็ใครที่เป็นว่ารวยขนาดไหนอยู่ดีพูนดีไม่พอดันทุรังจะไปกินเนื้อสัตว์ขึ้นไปพิศวงไฟดานขึ้นมาดูดิมาอยู่ในกลางป่าจุ่มจิ้มหาเรื่องเดือดร้อนมาเพราะอะไรกรรมมันบันดาลที่จะต้องเป็นอย่างนั้นพอกันทีไหมนี่จะพอว่ากลับมาพงพาลากมาฟังธรรมที่วัดสังฆทานดูดิบอกกูมันสายไปแล้วต่อยจ๋าก็นี่เงี้ยมันเสียเปรียบทำดีกิเลสเนี่ยมันอย่างนี้โยมเพราะนั้นเราทั้งหลายตรงนี้ตอนนี้นะไม่รู้กิเลสออกห่างโยมหรือเปล่าของพระนี่อาจจะไปอยู่ข้างหลังนู้นน่ะเดี๋ยวพอจบเอวังก็มีมันก็จับกิเลสเองแต่ให้รู้ว่ากิเลสจ๋าฉันต้องอยู่กับเธอไม่ได้ฉันต้องพยายามที่สุดไม่ชนะวันนี้วันหน้าเท่านั้นแล้วเราก็เริ่มประกาศตัวลงไปตายก็จะเดินกรรมฐานโดยความไม่ประมาทนะในการที่สุดนี้ของธรรมเทศนาวันนี้ก็ขอให้บารมีของท่านการตั้งใจของท่านยากาจิกุทลามยสาสุขเขนะทิฏฐตังสัทธาเอวังวุฒาคุณาสัพเพโหนตุไมหังภเวภเว
ความปรารถนาใดๆของท่านที่เป็นกุศลจงสำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆภพขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครสาขาวสังฆทานครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมเปสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมเปสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเจอเลยครับผู้ที่มีแสงตาและทายทานนำขึ้นพระเกศคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายขึ้นธรรมาสหนึ่งคนเจอเลยครับทุกท่านที่มีแสงตาและทายทานครับนำขึ้นมาไปแก่เป็นคุณเจ้าได้เลยนะครับครับทุกท่านก็ได้ฟังธรรมะจากท่านพระมหาเมธินท่านให้ธรรมะได้ดีนะครับแล้วก็สละสะสวยครับกิเลสอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ตัวเราไกลบ้างหรือยังจ๊ะยังครับยังมีอยู่เยอะเลยครับในเรื่องจริงนะครับการกิเลสตัณหาราคะก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราจะให้เขาไกลจากนี้จากเราเราต้องเข้าพุทโธนะครับกรรมฐานแยกแยะสิ่งดีแล้วก็การโลภความโลภนี่ก็เป็นทุกข์นะครับครับเจอครับเจอได้เลยครับก็กระผมก็ยินดีมีผู้มาปฏิบัติธรรมในลานธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั่นเป็นนำเรของท่านแล้วก็ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้บรรพบุรุษของเราญาติธรรมตั้งแต่รุ่นรุ่นเก่าๆและก็ครูบาอาจารย์พระเถราเถระรุ่นแรกๆที่มาช่วยกันสร้างและตนุตมุมสถานที่แห่งนี้ก็มีอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราก็รำลึกถึงความคุณงามความดีของทุกๆท่านที่ได้มาสร้างวัดสังฆทานให้กับพวกเราเป็นชนรุ่นหลังนะครับเพื่อมาสืบทอดและก็เจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์และก็คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงบรรพบุรุษของเรานะครับที่ท่านสร้างวัดสังฆทานมาแล้วก็เหมือนกับผู้ที่รักษาแผ่นดินนั่นแหละครับผู้เสียสละก่อนเราก็ถึงได้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่สถานที่ของเราได้อยู่ดีเป็นสุขทุกวันนี้ก็บนพระบุรุษเราปกป้องเอาไว้ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็บรรพบุรุษของเราก็คือผู้ที่เริ่มสร้างวัดสังฆทานมาตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อสนองกตปุญโญและก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านอาจจะมรณภาพไปแล้วก็มีแล้วก็ญาติธรรมที่เคยเป็นผู้นุ่นหลังอยู่เบื้องหลังวัดสังฆทานก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งความดีสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ก็อุทิศส่วนกุศลนั้นให้กับทุกท่านที่ร่วมสร้างวัดสังฆทานและจนถึงปัจจุบันนี้และต่อไปในภายภาคข้างหน้าชนรุ่นหลังก็จะดำเนินงานต่อนะครับสืบเจตนารมณ์ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้หลักธรรมไม่เสียหายเป็นไหนถ้าเรารู้จักปฏิบัตินะครับ
แล้วก็เข้าวัดละความโลภได้ก็2ข้อก็ยังดีสักครึ่งนาที10นาทีก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าวัดแล้วก็มาละกิเลสซะมาละความอยากซะมาละความโกรธซะมาละความอิจฉาริษยาซะเขาก็มาละความตระหนี่คืออาฆาตมาตร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็มารักกันมาเมตตาซึ่งกันและกันมาให้ความรักซึ่งกันและกันแล้วก็มาให้ความดีซึ่งกันและกันคือเราก็ให้ความดีกับตัวเราเองนั่นแหละครับความโลภก็อยู่ที่ตัวของเราความอยากได้ก็อยู่ที่ตัวของเรากิเลสก็อยู่กับเราก็เช่นกันหลวงพ่อท่านพูดกี้นะครับกิเลสอยู่ห่างไกลท่านไหมก็อยู่บ้างเดี๋ยวก็กลับหาท่านใหม่ถ้าอยู่กับเราบ้างก็เดี๋ยวกลับหาเราใหม่เวลาเราเข้าถึงธรรมะเขาก็ห่างจากเราพอเราลดจากธรรมะมันก็เข้ามาหาเราใหม่อันนี้มันอยู่กับเรามาตลอดเวลาครับเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ในไหนมากมากต่อมากเหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกฎโกรธเป็นกับกลับเป็นแสนกลับครับนั่นคือเรื่องจริงถ้าเราเข้าลดละได้ก็คือต้องมาปฏิบัติอย่างนี้แหละครับที่วัดสังฆทานจะนำท่านมาประพฤติปฏิบัติจะเดินพระกรรมฐานจะเดินภาวนาก็สมบัติสวดมนต์กราบพระและก็เดินจงกรมตรงนี้แหละครับที่จะทำให้ท่านละความโกรธได้ละความหลงได้ละความพยาบาทได้ตรงนี้แหละครับท่านมาศึกษาเอาเองแล้วท่านจะรู้เดินอยู่ตรงไหนหนอจิตอยู่ที่เท้านะครับเวลานั่งภาวนาจิตอยู่ไหนอยู่ที่ใจและที่ตัวของเราครับเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจิตเป็นที่ตั้งอาหารใจอยู่ที่ไหนคือพุทโธครับนั่นแหละคืออาหารของร่างกายของความรู้สึกนึกคิดของเราคือพุทโธนั่นเองนะครับตอนนี้พระคุณเจ้ารับได้ทานเสร็จแล้วต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกุลและให้พรนะครับก็ต่อไปนี่ก็ปัตตาอนุโมทนาใหม่ในบุญกิริยาวัตถุ10นะครับปัตตาอนุโมทนาใหม่หมายความว่าทำบุญทำกุศลให้บุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเหล่านั้นจะรอคอยอนุโมทนาเนี่ยปัตตาอนุโมทนาใหม่ผู้เขาเหล่านั้นปัตตานุโมทนาใหม่ทำบุญอุทิศไปปัตตาอนุโมทนาใหม่หมายความว่าผู้ที่จะอนุโมทนาคือมันมีสองข้อเนี่ยนะฮะมันต้องเข้าใจว่าการที่เราจะส่งของไปให้กับเขาเขายินดีรับแล้ววิธีการรับนั้นเขาวิธีการที่รับเป็นพูดภาษาง่ายๆกันนะส่งไปให้เขามีวิธีการรับนะแล้วเขาก็รับเป็นแต่ถ้าหากว่าเขารับแต่ว่าเขารับแต่ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้สอยในเรื่องตรงนั้นเพราะภพภูมิของเขาเหล่านั้นไม่เหมาะไม่ควรที่จะให้เขามีแต่เขายังยินดีเช่นกรณีที่ว่าคนแก่คนชราที่เราเอาเพื่อพุ่งเท่าผ้าหรืออาหารบางถึงอย่างท่านย่ายายต่างๆก็ไม่ได้บริโภคหรอกแต่เห็นลูกหลานเอามาของมาวางก็จับที่มือที่ยายแล้วก็ยายก็ไปวางด้วยคนเด็กๆอื่นไม่กินนั่นนะชั้นใดก็ฉะนั้นกุศลผลบุญที่ในภพภูมิเช่นมาอนาคามีอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้แต่เขาอนุโมทนาแต่ก่อนอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่ท่านจะอนุทำบุญทำกุศลกับอื่นท่านต้องเตรียมตัวของท่านเองว่าท่านอนุโมทนาคุณงามความดีที่คนอื่นก็ทำสาธุสาธุสาธุเพราะในการที่สาธุมาแต่ละคำท่านทดสอบจิตใจว่ากิเลสมันไปขวางกั้นไว้เลยพูดไม่ออกก็คิดดูที่คนอื่นเขาถวายผ้าไกรปรากฏท่านก็เห็นกับตาได้ยินว่าท่านยกมือไม่ขึ้นเลยอ่ะเพราะฉันไม่ได้ถวายเคยมีไหมต้องตั้งคำถามเพราะนั้นการที่เราจะฝึกเห็นว่าเขาทำบุญทำกุศล
นั่งรถเมย์ไปนั่งรถมาเห็นเขาใส่บาตรยายมาถวายบาตรเราเกิดความเลื่อมใสทันทีว่าโอ้เราไม่ได้ใส่บาตรมา3เดือน5เดือน3ปีแล้วเห็นคนใส่บาตรพอเห็นปั๊บก็ไม่ใช่ขับพวงมาลัยปล่อยเมืองนะแต่ว่าเรายกมือสาธุสาธุสาธุในรถถ้าสามีหันมาเธอจะทำอะไรท่านว่าบอกว่าสาธุสาธุนะสิ่งเหล่านี้มันควรทำสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าในเรื่องอนุโมทนาแบบนี้เพราะให้กิเลสมันหงอไปบ้างบางทีนะกิเลสมันมีความมานะกิเลสมานะเราแปลว่าขยันหมั่นเพียรแต่ที่ไหนมานะเป็นตัวกิเลสที่อนุสัยที่ร้ายกาจนี่ก่อนที่อาตมาจะพูดว่าในการที่ท่านทั้งหลายเอาชื่อผู้ญาติตายายผู้คนที่เด่นลบหายตายจากไปแล้วให้มาเขาเป็นเทวดาที่เขาฉลาดเขามารออยู่เขาอนุโมทนาถ้าหากว่าพระได้พูดคำนี้มาเทวดาก็สาธุการแล้วพระรูปนี้ได้บอกตามตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ว่าพฤติกรรมของท่านที่เป็นมนุษย์นั้นท่านต้องละมานะทะกิเลสว่าต่อไปเนี่ยท่านต้องสาธุการขึ้นมาได้แม้วันนี้ระลึกได้ว่าวันนี้วันพระนะที่ศาลาธรรมคงจะขาวโพลนไปด้วยอุบาสกอุบาสิกานึกขึ้นได้นะนั่งเรือยาวมานั่งเรือด่วนในเจ้าพระยาสาธุสาธุในพูดกันนะไอ้ควังมังค่ามันจะเห็นว่ามันอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วท่านสาธุสาธุผ่านหน้าวัดสังฆทานทำทีเดียวเป็นบุญกุศลทันทีอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังอุปัตตโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุที่นี่กรวดน้ำกรวดน้ำก็เป็นสมาธิน้อมจิตต่อไปว่าให้กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้จนถึงกับผู้นั้นว่าตั้งใจแล้วก็ถ้าหากคนไหนกวดไม่เป็นทหารหารทั้งหลายแหล่ไม่ใช่จะไปเกาะหลังคนโน้นคนนี้เขาไม่ได้นะไม่มีที่จะไปเกาะช็อตกันเป็นแถวนั้นไม่มีอย่าทำนะตั้งใจประนมมือขึ้นมาตั้งใจน้อมใจไปนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตถินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังขออิทธิพลได้ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันทุปนราโซยัตตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโซยัตตาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีพีทิโยวิวัตชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปจงสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันโอรายโยอันตรายมีแก่ท่านสุขีทุกข์อายุโกวาท่านมีประเกิดมีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิทธิผู้มีพระปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลันพรสี่ประการคืออายุวันนั่งมีแก่ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมปอบทันวันเองภาพแห่งกลางขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่านราคาเทวดาขอเหล่าเทวดาเวนาท่านอัปปพุทธานุภาเวนะสวาแห่งพระพุทธเจ้าขอความอนุภาเวนะจงอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ละทาสุตุเตขอความสวัสดิ์จงมีแก่ท่านเถิดสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด